ฮัลโหลวันนี้จะมาหมายอะไรดีอ่ะเขาเรียกว่าหมายอะไรเนี่ยมันเป็นแหนหมดเลยแล้วก็ลบมากตรงกลางนะครับมากันน้าต้นเซฮัลโหลหน่อยเออมาพามาลุยปลาช่อนนะครับในบ่อเขาเลี้ยงปลาอะไรนะปลาหมอปลาหมอนินแล้วมันมีปลาช่อนมากวนเขาก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของปิงปิงกันเลยทีเดียวดูหมายซะก่อนเอ๊ะมีร่องรอยอะไรเป็นเส้นๆใครมาตีอะไรไว้เนี่ยเป็นเส้นๆนะฮะตีพงไว้เหรอตีเส้นไว้เหรอ อาจจะเป็นพวกเจ้าของบ่อนะครับใจดีนะครับใจดีอนุญาตให้เข้ามาปกติแล้วถ้าคนนอกเขาห้ามเข้านะครับสภาพหมายแบบนี้นะครับการเลือกใช้สาย PE มีผลนะก็เส้นหนาๆเหนียวๆหน่อยนะครับไม่งั้นก็เวลามันลุยพวกขยะลุยกิ่งไม้อะไรเงี้ยก็จะเป็นลุยง่ายขาดง่ายแล้วก็เหยื่อที่ใช้ในวันนี้นะครับนี่เลยไดโรสตาร์นะครับใส่ตะกั่วหลุมและที่สำคัญคือนี่ไลน์สต็อปเปอร์ติดเข้าไปเพื่อที่จะลดโอกาสในการติดเศษขยะของเจ้าตัวตะกั่วนะครับมันก็จะลื่นไหลได้ดีกว่ามาเล่นใต้น้ำกันวันนี้พักผิวน้ำดูบ้างอ่ะลองดูถึงแล้วนี่คือจุดที่เราจะต้องตีกันแล้วสวยไหมสภาพสวยไหมฮ่าฮ่าไดโรสตาร์ฟู้เรียบร้อยปึ๊บเทคบัตลิกกับไลน์สต็อปเปอร์เพื่อป้องกันการติดเศษขยะนะครับเศษสวัสดตรงนี้เราเข้าสายแบบนี้เนี่ยเวลาเหยื่อมันล่วงลงน้ำอ่ะมันก็สามารถเล่นใต้น้ำได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเซโลสตาร์นะครับกับคานซีโอรีเพนะครับและที่ชอบนะครับตอนนี้ประทับใจมากเลยก็คือเป็นสายนะครับของยี่ห้อทอมมี่นะคือใช้กับหมายแบบเนี้ยใช้มา 2-3 ทริปแล้วนะก็ยังไม่เป็นขุยตัวนี้ที่ใช้อยู่เป็น PE 3เนี่ยสภาพยังแบบว่าโอเคมากเลยอ่ะไม่มีขุยเลยอ่ะไปถ่ายรูปก่อน